ฮัลโหลฟางฟางไหนเนี่ยอ๋อพี่เจอเมื่อคืนเหรออืมฟางฟางอย่ามารับพี่เลยคือ พี่เป็นโรคร้ายพี่อยู่ได้ไม่นาน พี่จะตายแล้วไงตื่นมาก็มาเคลียร์เรื่องหญิงเลยไม่ได้ครับป้าไหนวันนี้ว่าจะไปคุยพีโปเรื่องหนังไงแล้วมันนอนเหม็นเหล้าอย่างนี้ได้ยังไงอะนะฮะคอนโดไม่ไปนอนพอดี เพื่อนยืมนอนนะครับไอ้ยาพวกลือนี่นะชอบทำแต่เรื่องสกปรกสกปรกแล้วไอ้ผู้หญิงที่โทรหาลือเมื่อกี้เนี่ยนะอย่าไปทำเรื่องให้อ้วต้องไปเคลียร์ข่าวอีกนะลือสัญญาแล้วนะว่าลือจะตั้งใจทำงานไม่ใช่เจอดีแน่เลยเข้าใจแล้วนะป๋าผมเข้าใจแล้วโอ้ยเทศแต่เช้าเลยไม่ให้อ้วเทศได้ยังไงอย่าคิดนะว่าเป็นลูกคนมีเงินแล้วทำตัวเร็วๆได้และไอ้ที่ผ่านมานี่นะอ้วให้โอกาสลือไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งนี้นะถ้าลือไม่ได้เรื่องอีกนะลือเจอดีแน่เข้าใจไหมอุ้ยบ่นแต่เช้าเลยสางเลยกูชอบใช่ไหมล่ะพี่เนี่ยนะมานั่งคิดอยู่แล้วนะคุณดำเกิงเนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะเนี่ยบอกว่าร้ายระวังตัวไงอ้าวบางทีภาพกับตัวจริงอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะอดีตน่ะใครๆก็ทำไปได้งั้นนะจ้าอุ้ยบางทีน่ะก็ไปทำเข้าท้องหรือไปท้องกับใครหรือบางทีก็มีหลายผัวเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกมองๆผ่านๆไปบ้างนี่ไม่ได้หลอกด่าอะไรใช่ไหมเปล่าใครกล้าหลอกด่าธรรมกายนะจ้าพี่ว่าเรื่องเนี้ยจะไปสนใจเลยเรามาสนใจเรื่องคุณดำเกิงดีกว่าเขาเห็นแววหนูนะเขาอยากจะดันให้หนูดังนะหนูได้โชคดีนะที่ได้เล่นหนังกับฟิล์มพีซเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องดูแลคุณดำเกิงให้ดีๆนะจ๊ะนี่เขาตอบตกลงให้ฉันเล่นหนังแล้วเหรอไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคุยกันคร่าวๆเขาบอกว่าวันนี้เขาจะโทรมาคุยเรื่องคิวแล้วก็เรื่องเงินแล้วก็รายละเอียดต่างๆพี่ก็บอกว่าคุยเสร็จแล้วก็จะบอกหนูทบกายนะจ้าตายปุ๊บปั๊บก็โทรมาพบคนดีของพี่ไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเตี๋ยละจ้าบีบีไม่ลืมหรอกจ้าเป็นประจำหน้าที่ที่ดีของลูกนะจ้าส่งให้ทุกเดือนอยู่แล้วจ้าแล้วเดือนนี้เตี๋ยจะเท่าไหร่ดีจ้า30,000พอไหมล่ะ